กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญพี่ทีวีกันอีกแล้วนะคะผมเย้เย้โอเคซึ่งในวันนี้เอาใหม่กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญพี่ทีวีกันอีกแล้วนะครับผมเย้ซึ่งอันนี้เป็นบอกฟู้ด EP 3แล้วนะครับในวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผม3คนนะครับผมคนแรกนะครับก็คือไทที่สอนผมเล่นตั้งแต่ EP 1เลยนะครับผมส่วนคนที่2คือใครครับคุณ Midnight Man ผมคือแคนนะครับสอนคนเล่นดอนะครับ แคนคือคนที่สอนผมเล่นดอนะครับผม3ใครครับคนที่3คืออัสนะครับผมซึ่งอัสเนี่ยไม่ได้ออกคลิปผมมานานมากนะครับก็วันนี้มาอัดกันแล้วนะครับผมซึ่งถ้าคลิปนี้ได้ยินเสียงเพื่อนผมเบาๆไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ผมอัดอ่ะคือฝนมันตกหนักมากนะครับก็ไม่รู้จะทำไงนะครับผมโอเคในวันนี้ผมจะมาฟาร์มบอกฟู้ดกันใน EP 3นะครับซึ่งจะมี2คนที่จะไปสุ่มผลให้ผมแล้วก็มี1คนที่จะสอนนะครับซึ่ง1คนที่จะสอนนั่นก็คืออัส Trust TV นั่นเองนะคะผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาด้วยเดี๋ยวเคนกับไทจะเป็นคนไปสุ่มผลให้ผมนะคะผมโอเคป่ะเริ่มแล้วมันเป็นผลดีไหมครับไม่ดีครับครับกดสโตนะครับผมส่งให้คุณผมเหลือเงิน410 บาทครับอยากซื้อโอเคตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับก็คืออาร์ตต้องไปแล้วนะคะผมก็จะเหลือ3คนก็คือแคนไทยแล้วก็ผมนะคะผมไปกันต่อเลยไปแบร์เราช่วยมันฟังกันดีกว่าครับใช่เรามาช่วยเขาตีกันดีกว่าต้องไปรับเวทใช่ปะแกรับคลิปก่อนเลยที่คนดีๆโอเคกดแสงดีโอ้ iPad เราค้างอย่างตึงเลยตึงแสงตีได้โอ้โอเคผมโง่มาตั้งนานผมว่าแต่ใช้สกิล use โอ้อันนี้มันมีดาบไงตีได้โอเคตอนนี้ผมก็ตีไอ้ Snow Bandit ไปก่อนนะคะผม5เต็ม7ละเรามีตังค์ 133,310 เอ้ยบุญไม่ถูกผลเปล่าบุญเคยได้ผลดีกว่านั้นได้แป๊บนึงนะบุญดีเลยโอเคเรียบร้อยเลเวล19แล้วรับเพชรก่อนโอเคระหว่างนี้ผมสปีดรันไหมก็รันเดี๋ยวเพื่อนผมจะพาผมไปสุ่มผลนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่ที่เราจะสุ่มผลแล้วนะครับผมบาย 39,850 บาทนะครับกดไปแล้วผลเควกกดสโตนะโอเคแต่ผลนี้ราคา1 ล้านบาทเลยนะว้าวแต่ผลที่ไม่ค่อยปกครองไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มไปสักพักแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้ฟาร์มมาถึงเวล102นะครับผมคลิปนี้เอาไปถึงสักเวล110มั้ยได้ๆๆเฮ้ยคุณปล่อยฮากิด้วยสิอ๋อลืมเดี๋ยวนะทำไมผมไม่ไปรับเควสใหม่โอเคตีกันต่อเลยเฮ้ยบุญเปิดทาชิอีกแล้วเปิดทาชิแล้วมันช่วยให้เร็วขึ้นหรอรู้อะไรว่ามันจะเมจแดงขึ้นอ่ะก็เร็วขึ้นโอเคเรียบร้อย104ละร้อยห้าคุณจะได้สู้กับบอสยี่ปีกันนะว้า
ไทยไปไหนแล้วอ่ะไทยกำลังเดินทางอยู่เราต้องไปค่ะเดี๋ยวคุณไม่ฟังเรื่องของเรื่องคุณจะพอหรอเรากลัวโดนเยติฆ่าคุณเปิดคีย์เลยคุณเปิดคีย์ด้วยอ๋อคุณเปิดคีย์คุณลืมตลอดเลยไม่ละบูนไม่โน่ละบูนเยติเก็บซ่อนเงินง่ายง่ายนะเอานี่ทั้งหมดเลยบูนไม่คิดว่าแกเป็นใครเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะคิดของคนจ้าโอ้คุณจะตายเหรอคุณฟังเลยตีเนี่ยจะได้ไม่ได้จบคลิปเย้อ่ะยังไม่เบลอัพอีกนะโอเคทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้เกิดเหตุขัดข้องพิเศษนะครับคือตอนนี้บอสเยติตายแล้วนะครับผมซึ่งถ้าผมตีสโนว์แมนอีกเพียง2ตัวเนี่ยผมจะได้ตีกับบอสเยติแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จะจบเพียงเลเวล105เพราะว่าเนื่องจากว่าก็นั่นแหละครับเพราะว่าบอสเยติตายแล้วผมไม่รู้จะตีกับบอสเยติที่ไหนนะครับผมโอเคอีกตัวเดียวมาตีเลยนี่ตัวนี้ตึง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 นี่อันนี้คือบัฟดาเมจให้บัฟดาเมจโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ถึงเวล106เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมสาเหตุที่ผมไปไม่ถึงเวล110เพราะว่าบอสเยติตายนะคะผมก็ผมไม่รู้จะไปตีกับบอสเยติที่ไหนนะคะผมโอเคเอาไปว่าคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบุญพี่ทีวีและช่อง Astras TV ด้วยแต่ว่าตอนนี้ Astras TV เขาออกไปนานแล้วนะคะเพราะเขาไปไหนก็ไม่รู้โอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย